การประกวดนางสาวสมิลา2020รอบตัดสินที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นระหว่างการประกวดรอบ5คนสุดท้ายซึ่งหนึ่งในตัวแทนสาวงามที่ไม่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้รู้สึกกังขากับผลคะแนนจนต้องขึ้นเวทีมาเพื่อเรียกร้องทำให้เกิดดราม่าว่าเวทีนี้มีความไม่โปร่งใสล่าสุดคณะกรรมการตัดสินรวมถึงน้องหยกสุพันนิกานางงามสมิลา2019และน้องโฟนชรินรัตน์แซ่กวย1ใน5นางสาวสมิลา2020ได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไม่มีคณะกรรมการคนไหนส่งเด็กตัวเองเข้าประกวดแน่นอนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับเลยว่าประกวดมาหลายเวทีแต่ก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงขนาดนี้ค่ะยอมรับว่าทุกๆเวทีหรือหลายๆเวทีนี่มันอาจจะเคยมีการประท้วงแต่มันไม่เคยมีเวทีไหนที่ตัวนางงามเองลุกขึ้นไปประท้วงเองก็จริงๆในมุมมองของหยกคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์เรียกร้องความยุติธรรมนะคะถ้าอะไรที่มันดูไม่ยุติธรรมคุณสามารถเรียกร้องได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตหยกเชื่อมั่นในคณะกรรมการแล้วเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าเวทีนี้นะมีความโปร่งใสอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในทุกๆปีที่เขาประกวดกันมาเนี่ยนางสาวสมิลาเนี่ยมีมา20ปีแล้วนะคะหยงเนี่ยเป็นนางสาวสมิลาคนที่20ซึ่งถ้ามันไม่ใช่เวทีที่โปร่งใสจริงหรือว่าดีจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่มีมาถึง20ปีเราไม่มีผลที่ต้องมานั่งส่งนางงามเพราะว่าตัวกรรมการทุกคนเนี่ยมันเขาเรียกว่ามาจากทุกสาขาอาชีพแล้วก็ทุกคนก็เนาะมีอาชีพที่จะทำเขาไม่ได้แบบมันต้องมาส่งนางงามนะครับศูนย์คะแนนหมายความว่ากรรมการมี5คนใช่ไหมฮะกรรมการมี9คนคนหนึ่งสามารถเลือกได้5เสียงก็คือเลือกมาได้5คนนะฮะทั้งหมด49โหวต45โหวตเนาะ95 45โหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการท่าน A เลือกมาเลยหมายเลข9หมายเลข12 13 15 17เนี่ยเราก็มานับเลยว่าหมายเลข12มีกี่โหวตหมายเลข14มีกี่โหวตหมายเลข32มีกี่โหวตไอ้ที่มันเป็นศูนย์เนี่ยคือกรรมการไม่โหวตไม่ใช่เขาตอบไม่ดีนะแต่กรรมการไม่เลือกเข้ามาใน5ถามว่าน้องออนสวยไหมสวยพี่ไม่ได้ปฏิเสธความสวยของน้องออนนะฮะแต่แค่มันไม่ตรงตามลุคที่กองประกวดนางสาวสมิลาต้องการถามว่าสมิลาต้องการแบบไหนอันดับที่1เนี่ยเราต้องการคนที่อันดับแรกเลยก็คือสวยลุคทันสมัยก่อนสิ่งหนึ่งอะค่ะที่อยากสอนไม่ใช่สอนหรอกนะอยากทำความเข้าใจและเพื่อเป็นอุทาหรณ์แห่งวงการไม่ว่าการประกวดใดๆทั้งสิ้นน่ะสิ่งที่กรรมการทุกคนออกมาเรียกร้องอะค่ะแม้กระทั่งตัวกรรมการทุกคนเองอะก็มีศักดิ์และมีสีไม่ต่างอะไรจากนางงามไม่ต่างอะไรจากน้องประกวดเพราะวันนี้สิ่งที่พี่บอกว่าพี่จะฟ้องเพราะเนื่องจากว่าพวกพี่เสื่อมเสียชื่อเสียงน้องมีสิทธิ์กล่าวหาพี่ได้แต่การกล่าวหาต้องมีข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดรู้สึกตกใจแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนางงามทุกคนก็รู้สึกเสียดายกับการประกวดในครั้งนี้เพราะว่าอีกนิดนึงเราแบบเราจะก้าวเข้าถึงแบบเส้นชัยแล้วอะค่ะคือทุกคนจะได้รู้ว่าผลการตัดสินเป็นยังไงแล้วแต่ปรากฏว่าต้องแบบมาหยุดชะงักเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ